สวัสดีครับผมบอสนะครับผมและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับ Banana Review ซึ่งในมือของผมตอนนี้ครับผมนั่นก็คือ Huawei Pora 70 Ultra มือถือตัวเรือธงตัวใหม่ล่าสุดจาก Huawei ซึ่งมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับผมโดยจะเน้นไปที่เรื่องหน้าจอสเปคแล้วก็กล้องนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องกล้องเนี่ยมีฟีเจอร์อีกมากมายเลยครับผมซึ่งสามารถถ่ายได้แม้จะอยู่ในที่มืดนั่นเองซึ่งผมขอแอบสปอยนิดนึงนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยกล้องสามารถยืดหดได้นั่นเองงงกันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นยังไงโดยตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 49,990 บาทนะครับผมซึ่งราคาจะสูงอยู่ใช่ไหมครับไม่ต้องสงสัยซึ่งมีอีกหลายเรื่องให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่การใช้งานนะครับผมตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิปเซต Kirin 9010ชิปเซตตัวท็อปของฝั่ง Huawei มาพร้อมกับ RAM 16 GB โดยสามารถเล่นเกมตัดต่อดูหนังฟังเพลงลื่นๆเลยไม่มีกระตุกและก็ไม่สะดุดเลยครับส่วนใครนะครับผมที่กำลังกังวลว่าแอปพลิเคชันของ Huawei เนี่ยจะให้ใช้งานได้อย่างไม่ครบเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมจากที่ผมได้ลองไปใช้งานมานะครับผมเพราะว่าสามารถใช้ได้ทุกแอปเลยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆเกมธนาคารหรือแม้แต่ Google Mobile Service ทั้งหมดพวก Gmail พวก YouTube พวก Google Map ก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นเลยครับและตัวเครื่องนี้นะครับผมก็ยังมากับ Super Device นะครับที่จะสามารถโยนไฟล์หรือเชื่อมต่อกับ Huawei เครื่องอื่นได้เช่นเคยครับและในปี2024นี้นะครับผม Huawei เขาก็มี AI มาให้ใช้ด้วยซึ่งผมเนี่ยชอบมากๆเลยตัวนึงนะครับนั่นก็คือตัว AI Touch ที่สามารถไปช้อปสินค้าได้ทันทีนะครับเพียงแค่เข้าไปที่รูปสินค้าที่เราต้องการใช่มั้ยครับแล้วเราก็ใช้2นิ้วเนี่ยคลิกเข้าไปซึ่งจะมีฟีเจอร์ช้อปปิ้งเนี่ยเด้งขึ้นมาให้สะดวกต่อนักช้อปเลยครับซึ่งตัวหน้าจอนี้นะครับผมเนี่ยก็มาพร้อมกับตัวหน้าจอที่เทพสมกับเป็นตัวเรือธงของ Huawei เลยมาพร้อมกับตัวหน้าจอ LTPO Curve OLED 6.8 นิ้วแล้วก็ Adaptive Refresh Rate 120 Hz ครับส่วนความสว่างสูงสุดของหน้าจอนี้นะครับผมนั้นก็อยู่ที่ 2,500 nits ซึ่ง Huawei Pora 70 Ultra นะครับเขาก็ยังครอบทับด้วยกระจกนิรภัย Crystal Armor ขรุ่น Glass 3H Anti Scratch ที่หน้าจอเนี่ยทนทานสุดๆทนรอยขีดข่วนเนี่ยใครเวลาเล่นเกมอะไรอย่างนี้นะครับเล็บไปขูดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงนะครับหรือว่าทำตกแตกหรือว่าขูดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงครับเพราะหน้าจอเขากันรอยได้อย่างดีเลยครับส่วนเรื่องการดูหนังนะครับผมก็คมชัดสุดๆไปเลยนะครับผมมีมิติมากๆหน้าจอเนี่ยสีเนี่ยไม่หม่นเลยครับผมแล้วก็สีดีมากๆเลยสมกับเป็นหน้าจอ OLED 6.8 นิ้วเลยครับส่วนเรื่องการเล่นเกมนะครับเนี่ยผมชอบมากๆเลยครับผมเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยสามารถเปิดกราฟิกได้อย่างไฮแม็กซิมัมเลยหรือว่าเกมไหนเนี่ยครับเขาสามารถตั้งเฟรมเรทได้สูงๆใช่ไหมเครื่องนี้เนี่ยสามารถเปิดได้เต็มที่เลยครับแล้วก็ยังสามารถเล่นได้อย่างยาวนานตลอดหลายชั่วโมงเลยครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีแบต 5,200 มิลลิแอมเล่นเกมได้อย่างยาวนานครับผมส่วนเรื่องความร้อนก็หมดห่วงครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีตัวจัดการความร้อนแล้วก็อุณหภูมิด้วยครับและถ้าใครเล่นเกมจนแบตหมดนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ100วัตต์ฟาสต์ชาร์จและที่สำคัญนะครับเขายังรองรับการชาร์จไร้สายแบบ80วัตต์ด้วยครับและเรื่องเด่นอีกเรื่องนึงที่พลาดไม่ได้เลยนะครับผมของ Huawei Pora 70 Ultra นั่นก็คือเรื่องการใช้งานกล้องนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้อย่างดีแล้วก็ชัดสุดๆไปเลยครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขายังมีระบบ AI นะครับผมสามารถลบสิ่งที่เราไม่ต้องการในรูปออกไปด้วยผมแอบเอาไปถ่ายมาใช้ดีสุดๆไปเลยครับมาว่ากันที่เรื่องของตัวโมดูลกล้องก่อนนะครับผมเนี่ยเขาก็มีดีไซน์สุดล้ำสุดเท่เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้องเนี่ยที่สามารถยืดหดออกมาได้แถมเวลาเราใช้โหมดโปรนะครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนรูรับแสงให้เราเห็นด้วยครับเวลาเราเปลี่ยนสวิตช์ใช่ไหมครับตรงรูรับแสงเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนสวิตช์ให้เราเห็นได้เลยสเปคกล้องตัวนี้เนี่ยก็จัดหนักมาครบกับทุกระยะเลยครับผมกับ Ultra Lighting Pop Out 50ล้านพิกเซลพร้อมเซ็นเซอร์1นิ้ว OIS Ultra Lighting Macro Telephoto 50ล้านพิกเซลซึ่งมาพร้อมกับระยะซูมรวมแบบ Macro 35เท่าครับส่วนเลนส์ตัวสุดท้ายนะครับ Ultra Wide Angle 40ล้านพิกเซลเนี่ยโหดจริงๆเลยครับเพราะเขาเนี่ยมาพร้อมกับ X-Mate ซอฟต์แวร์ของ Huawei ที่จะทำให้การถ่ายรูปของทุกคนเนี่ยถูกยกระดับขึ้นไปอีกระดับนึงเลยครับเพราะว่าจะยกระดับทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นแสงและสีครับพอผมได้ลองเอาไปถ่ายนะครับผมสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยเวลาที่ถ่ายออกข้างนอกนะครับสีเนี่ยจะชัดมากๆเลยครับโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่ต้องแต่งผ่านแอปพลิเคชันเลยครับผมสามารถลงโซเชียลได้เลยนะครับผมแล้วก็ภาพตอนกลางวันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเวลาที่เราถ่ายแล้วเจอสภาวะแสงจัดเนี่ยเขาจะมีการเกลี่ยสีเกลี่ยแสงได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับแล้วก็เวลาที่ทุกคนถ่ายนะสีเนี่ยจะสดมากๆเลยครับส่วนสีผิวในกล้องของเราเนี่ยก็จะให้ความขาวแบบธรรมชาติครับผมส่วนเรื่องคอนทราสต์เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีซึ่งเหมาะกับทุกคนเลยนะครับใครที่จะเอาไปถ่ายแบบแลนด์สเ
Landscape หรือว่า Portrait หรือว่า Speed เนี่ยเหมาะสมแล้วก็ดีทุกระยะเลยครับส่วนเรื่องการซูมนะครับผมกล้องตัวนี้เนี่ยเขาก็สามารถซูมได้ถึง100เท่าซึ่งการซูมเนี่ยเขาก็จะมีการช่วยปรับระยะโฟกัสได้อย่างดีเลยครับผมโดยรูปเนี่ยก็จะออกมาชัดได้ระดับหนึ่งเลยครับผมโดยตัวเลนส์มาโครนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องที่ทำได้ดีนะครับก็ยังมีฟีเจอร์ซูเปอร์มาโครนะครับซึ่งเวลาที่เราซูมเนี่ยเข้าไปนะครับชัดๆเลยแบบไกลๆเลยนะครับเขาก็จะมีตัวช่วยให้เราทำให้เห็นรายละเอียดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแบบชัดมากขึ้นครับผมอีกเรื่องนึงที่ทำได้ดีเลยนะครับผมนั่นก็คือการถ่ายรูปตอนกลางคืนนะครับผมกับโหมดไนท์ของกล้องตัวนี้เวลาที่เราใช้กล้องตัวนี้นะครับถ่ายในโหมดตอนกลางคืนนะกล้องเนี่ยภาพที่ออกมานะครับจะไม่แตกครับผมแล้วก็เนี่ยรูปเวลาที่เราถ่ายแบบซูมนะครับไกลๆเลยนะครับ100เท่านะแต่ใช้โหมดไนท์นะครับตัวกล้องเนี่ยก็ทำออกมาได้โอเคเลยครับอย่างล่าสุดเนี่ยทีมงานของผมเนี่ยเขาได้ไปถ่ายที่คอนเสิร์ตใช่ไหมครับแต่เขาอยู่ไกลมากเลยนะครับแต่เขาสามารถซูมเข้าไปใกล้ๆเหมือนเขาอยู่ริงไซส์เลยครับผมและเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะพลาดกันไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือโหมด Snapshot นั่นเองเพราะอย่างผมนะครับเป็นคนที่ชอบเต้นเร็วๆหรือว่าตีลังกาหรือเวลาหันโพสออกมาเท่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยเขาก็สามารถจับภาพได้อย่างรวดเร็ว Snapshot ได้อย่างแบบเป๊ะ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 นี่ผมใส่เสียงเรียบร้อยแต่อาจจะต้องอยู่ในที่ที่แสงเยอะสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าฟีเจอร์ของตัวนี้เนี่ยจะสามารถทำงานออกมาได้ดีที่สุดครับด้านงานวิดีโอตัวนี้เขาก็ทำออกมาได้ดีเลยครับผมเพราะว่าเขาสามารถถ่ายได้ชัดขนาดถึง 4K 60 เฟรมเรทที่สำคัญไม่ใช่แค่กล้องหลังอย่างเดียวที่ถ่ายได้นะครับแต่กล้องหน้าก็ได้เช่นกันครับผมโดยหากเราเอาไปถ่ายงานแบบจริงๆจังเนี่ยก็ใช้ได้นะครับผมซึ่งเราจะได้ฟุตเทจที่ชัดแล้วก็ดีออกมาเหมือนถ่ายกล้องโปรเลยครับผมแล้วก็อย่างใครที่เป็นสายถ่ายวีล็อกนะครับผมใช้ถ่าย TikTok ใช่ไหมได้หมดเลยครับผมแล้วเรามาปิดกันที่กล้องหน้านะครับผมกับความชัด13ล้านพิกเซลซึ่งสายเซลฟี่เนี่ยต้องถูกใจแน่นอนครับซึ่งเขาเนี่ยสามารถปรับได้หลายระดับเลยไม่ว่าจะเป็นระดับใกล้ระดับไกลหรือว่าใครที่จะถ่ายคู่กับเพื่อนนะครับหรือถ่ายคนเดียวนะครับหรือว่าถ่ายกับสิ่งของสถานที่เนี่ยก็สามารถปรับได้ทั้งหมดเลยครับสรุปนะครับผม Huawei Pera 70 Ultra ตัดเต็มทั้งเรื่องการถ่ายรูปการทำงานเอนเตอร์เทนดูหนังฟังเพลงใครที่กำลังเลนะครับผมว่าจะซื้อตัวนี้หรือว่าเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะเลยครับเพราะว่าเขาครบจริงๆอย่างที่ผมบอกไปมีตัวช้อปปิ้งด้วยนะที่แบบคลิกๆเนี่ยแล้วของขึ้นมาเลยโอ้โหผมว่าเหมาะเลยครับส่วนเรื่องกล้องนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาก็สามารถถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้อย่างชัดมีการซูมได้หลายระยะเรื่องดีไซน์เนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะครับผมมีการยืดหดได้ด้วยอย่างตัวกล้องตัวนี้เลยต้องจัดแล้วกับ Huawei Pera 70 Ultra ราคา 49,990 บาทสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Banana ทุกสาขาทั่วประเทศรวมไปถึงเว็บไซต์ bnn.in.th และยังมี BNN ออนไลน์ที่จะหาโหลดได้ทั้ง Android และ iOS ครับสำหรับ Banana Review วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมบอสวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปต่อไปจะมารีวิวอะไรโปรดติดตามรอรับชมวันนี้ก็บ๊ายบาย